สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่104ของ TTA Sound and Consultant นะครับผมโตดิงตองเป็นคนทำเช่นเคยครับในวิดีโอบล็อกตอนที่104นะครับผมจะมาพูดถึงสิ่งที่คุณต้องรู้8อย่างนะครับเมื่อคุณตัดสินใจที่จะทำหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์แบบคัสตอมโมหรือไอหูฟังที่มาหล่อมาพอดีหูนั่นแหละครับไอตัวนี้อาจจะอันซีนหน่อยนะครับเพราะผมก็เพิ่งไปค้นเจอนะฮะว่าคัสตอมโมคู่แรกในชีวิตผมก็ยังอยู่โต๊ะออฟฟิศผมนี่เองนะครับสีเขียวน่ารักนะครับก็ผมต้องขออนุญาตชี้แจงก่อนนะครับว่าในตอนเอพิโซดที่103เนี่ยผมได้ใช้คำว่าข้อจำกัดนะครับที่คิดจะทำในวิดีโอบล็อกตอนนี้แล้วก็ตอนหน้านะครับเกี่ยวกับหูฟังยูนิเวอร์แซลกับคัสตอมโมต้องขออภัยนะครับไม่ใช่ข้อจำกัดแล้วนะครับเพราะว่าหูฟังแต่ละประเภทเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันแชร์ข้อจำกัดร่วมกันนะครับซึ่งผมได้พูดไปในตอนที่102แล้วนั่นเองดังนั้นในตอนที่104กับ105นะครับจะเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณต้องรู้โดยเฉพาะเลยนะครับมี8ข้อด้วยกันนะฮะข้อแรกเลยนะครับก็คือว่าคุณจำเป็นที่จะต้องพิมพ์หูนะครับก่อนที่คุณจะสั่งซื้ออินเอียร์มอนิเตอร์แบบคัสตอมโมนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อไหร่ที่คุณไปฟังจนถูกใจแล้วนะครับว่าคุณจะเอารุ่นไหนนะครับผู้ขายในร้านนะครับเขาก็จะทำการพิมพ์หูนะครับเขาเรียกว่า ear impression นะฮะโดยที่เขาจะฉีดตัวซิลิโคนนะฮะที่มาเคียวก็คือว่าแข็งได้ในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเข้าไปในรูหูคุณแล้วก็ออกมาเป็นตัวพิมพ์หูของคุณนั่นเองนะฮะอย่างที่ในรูปที่อินเสิร์ตให้ดูตรงนี้นะครับนะฮะทีนี้คือตัวเอียร์โมหรือว่าอิมเพรสชันตัวนี้ก็จะต้องถูกส่งไปโรงงานนะครับแล้วก็ต้องไปรอคิวนะครับในการสั่งทำบางครั้งในการสั่งทำเนี่ยอาจจะใช้เวลามากอยู่ประมาณ1เดือนหรือบางที่อาจจะถึง2เดือนนะครับถ้าเกิดออเดอร์เขาสูงมากนะครับทีนี้ก็มีกรณียกเว้นในบางผู้ผลิตนะครับก็คือว่าเขาก็จะมีนโยบายนะครับ rush order คือคุณก็อาจจะจ่ายตังค์เพิ่มสัก 3,500 ถึง 4,000 บาทต่อ1 job นะก็คือ1หูฟัง1คู่นะครับเขาก็อาจจะเร่งการทำให้เสร็จภายใน1สัปดาห์แล้วก็รวมระยะเวลาไปกลับก็ประมาณสัก2สัปดาห์ครึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นศิลปินคุณเป็นนักร้องนะครับคุณอาจจะส่ง request พิเศษไปหาโรงงานผู้ผลิตได้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่นโยบายของแต่ละเจ้านะครับอย่างที่2นะครับก็คือตัวเดโมนะครับไม่มีทางเสียงเหมือนกับตัวจริงที่คุณสั่งมานะครับนั่นเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับเวลาที่คุณไปฟังตัวเดโมที่ร้านเนี่ยมันคือหูฟังยูนิเวอร์แซลนะครับอย่างที่ผมโชว์ให้ดูในรูปนั่นแหละครับนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะคือนั่นแหละครับคือตัวเดโมของคัสตอมโมนะครับมันยังเป็นจุกยางอยู่ดังนั้นเนี่ยมันจะแย่เข้าไปได้ไม่ลึกถึงจุดของจุดที่2ของรูหูของคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจในรุ่นใดรุ่นหนึ่งแล้วคุณสั่งมาคุณเตรียมตัวได้เลยครับว่าสิ่งแรกที่คุณจะพบเจอนะครับคือเสียงเบสที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอย่างที่2เลยก็คือเรื่องของรายละเอียดและความสงัดที่มันมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอมันมาเป็นคัสตอมโมซึ่งมาหล่อมาพอดีหูของคุณแล้วนะฮะมันก็จะเสียงถึง30 dB นั่นเองนะครับอย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของตัวไดเวอร์อุปกรณ์ภายในนะครับจะเหมือนกับยูนิเวอร์แซลทุกประการครับที่แตกต่างกันคือเชลนะครับทีนี้คือมันจะมีผู้ขายบางรายนะครับเขาก็จะให้ false information กับหลายๆคนนะครับว่าเอ้ยหูฟังคัสตอมโมเนี่ยใช้ไดเวอร์เฉพาะสำหรับงานคัสตอมเลยนะวงจร crossover ก็ใช้สำหรับงานคัสตอมเลยนะซึ่งความจริงแล้วมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละครับนะฮะบางเจ้านะครับก็จะสั่งผลิตไดเวอร์มาเป็นของตัวเองแต่เนื่องจากว่ามันไม่สามารถจะสั่งผลิตมาได้แบบ 20-30 รุ่นที่แบบเอามาแยกลายแบบUniversalขายถูกCustomโมขายแพงอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างที่4นะครับคือปัญหาของการรีฟิตครับคุณอย่าไปคาดหวังนะครับว่าพอหูฟังมาส่งกลับมาหาคุณแล้วคุณไปรับแล้วมันจะใส่ได้พอดีเสมอไปนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะมีเออร์เรอร์นะครับจากกระบวนการผลิตหรือเออร์เรอร์จากการทำอิมเพรสชันเกิดขึ้นอยู่นะครับก็สมมติว่าทำตัวอิมเพรสชันมาแล้วสมมติว่าตัวสารหรือซับสแตนที่มันเอามาใช้ทำนะฮะมันอาจจะหดนะครับเมื่อพ้นมาจากระยะเวลาประมาณกี่วันอย่างที่มันถูกห่วยๆหน่อยก็อยู่ประมาณ7วันก็เริ่มหดแล้วนะครับทีนี้คือถ้าเกิดมันหดอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ซีลเสียงแล้วแต่ละข้างอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าในบางกรณีนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดจากกระบวนการที่มาจากทางผู้ผลิตเองสมมุติว่าอิมเพรสชันส่งไปเป็นไซส์ปกติมาตรฐานแต่พอเวลาที่ไปทำเชลขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปพลาดตรงไหนสักแห่งหนึ่งทำให้มีจุดยื่นขึ้นมาซึ่งเป็นจุดผิดปกติที่ทำให้มันเบียดกับรูหูของเรานะครับคือมันไม่คมอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานพวกนี้เป็นงานฝีมือเขาจะเกลียดจนเรียบแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่ไปเบียดทำให้เรารู้สึกว่าเจ็บหรือไม่สบายได้นะครับดังนั้นในตัวของผู้ผลิตเองนะฮะเขาก็จะมีระยะเวลาในการรีฟิตนั่นก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเอามาลองสวมใส่แล้วไม่สบายนะครับคุณส่งกลับไปรีฟิตฟรีนะฮะภายในระยะเวลากี่วันก็ว่าไปส่วนใหญ่30วันนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานของอินเอียร์แบบคัสตอมโมเนี่ยจะมีความคงทนนะครับพอสมควรคือตัวของมันเนี่ยอยู่ได้ไม่10ปีอย่างไอ้คู่นี้ครับที่ผมใช้มาตั้งแต่ผมเข้าวงการแรกๆเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะฮะนานแล้วนะตั้งแต่ตอนสมัยผมเป็นยังเป็นซาวต๊อกต่อยอยู่เลยนะครับก็
ยังใช้ได้อยู่นะครับใส่แล้วเสียงออกนะครับเสียงเหมือนกับตอนซื้อเลยนะฮะแต่ว่าติดตรงที่ว่ามันใส่ไม่ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุของช่วงที่กำลังโตนะครับประมาณสัก10ขวบขึ้นไปจนถึงประมาณอายุ25เนี่ยจะเป็นช่วงที่ร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอยู่พอสมควรนะครับถึงแม้บางคนหยุดโตแล้วแต่พวกรูปหน้าหรืออะไรมันก็จะเปลี่ยนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในรูหูของเราเนี่ยหรือว่าสรีระของศีรษะของเราก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับดังนั้นการที่จะทำหูฟังคัสตอมโมในช่วงอายุประมาณอะไรที่ต่ำกว่า25นะครับต้องขออนุญาตแนะนำว่าคุณอาจจะใช้งานมาได้แค่มากสุดก็ประมาณไม่กี่ปีนะฮะก่อนที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเอาไปรีฟิตใหม่หรือว่าคุณจะทำอย่างไรกับมันหรือคุณจะซื้อใหม่นะครับดังนั้นตัวคัสตอมโมจริงถ้าเกิดคุณจะใช้ให้คุ้มค่าเนี่ยควรจะซื้อเมื่อร่างกายคุณหยุดเจริญเติบโตแล้วนั่นเองนะฮะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของการใส่แล้วมันเจ็บนะครับต่อไปก็คือเรื่องของความคงทนนะครับก็จะเป็นเรื่องความคงทนก็คือตัวของมันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับคัสตอมโมออกแบบมาให้ลุยอยู่แล้วนะครับดังนั้นตัวของมันเนี่ยจะสามารถที่จะถอดสายได้เห็นไหมฮะมันถอดสายได้นะครับทีนี้คือตัวสายเนี่ยเนื่องจากสามารถถอดเปลี่ยนได้อาจจะมีโอกาสดีนะครับที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองซื้อสายที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มาจากตัวผู้ผลิตเองเพื่อใส่แล้วมันจะได้มีผลต่อเสียงก็คือเปลี่ยนเสียงไปได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าเวลาที่สายเสียคุณก็มันจะเป็นต้องเปลี่ยนหูคู่ใหม่ก็เป็นเรื่องดีนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องของการบำรุงรักษานะครับหูฟังคัสตอมโมนะครับส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับไอ้นี่ครับอันนี้เขาเรียกว่า pick and clean นะฮะฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นแปรงนะครับเป็นแปรงขนนะฮะเห็นไหมเห็นไหมไม่น่าใจว่าจะเห็นไหมฮัลโหลจะเป็นแปรงขนอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะฮะจะเป็นตัวแคร์ขี้หูนะครับก็คือเวลาที่ใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าขี้หูเรามันไหลเข้าไปในรูได้คุณก็ต้องเคลียร์นะครับปัดๆตลอดเวลานะครับเพราะว่าหูฟังคัสตอมโมถ้าเกิดว่ามันไหลลงไปข้างในจนไปชิดกับเกือบตัวไดเวอร์แล้วเนี่ยมันเอาออกมาไม่ได้นะครับแล้วมันก็ซ่อมแทบไม่ได้เรื่องนี้คุณต้องหมั่นทำความสะอาดเป็นอย่างดีนะครับและในเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพเนื้องานครับนะฮะแต่ละเจ้านะครับเนื่องจากว่าเขายังมีวิธีในการขึ้นรูปเชลที่ยังแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับบางเจ้าเนี่ยก็จะเริ่มไปทาง 3D Printing แล้วนะครับบางเจ้าก็ยังขึ้นรูปเชลโดยการทำเนกาทีฟเป็นคอลลอยออกมาด้วยมืออยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวเนื้องานนะฮะถ้าเกิดเราพูดถึงความแวววาวเอ่ยหรืออะไรเอ่ยนะครับผมจะแย่ให้ดูนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเนื้องานที่มีคุณภาพไม่เหมือนกันความแวววาวก็จะต่างกันนะครับเรื่องความใสของตัวเนื้อเชลก็จะแตกต่างกันเช่นเดียวกันเวลาที่คุณไปสั่งว่าสีแดงอาจจะออกมาเป็นสีแดงที่เป็นโทนไม่เท่ากันนะครับทีนี้คือถามว่ามันมีความแตกต่างทางความคงทนไหมนะฮะเรื่องของเชลนะครับผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเชลพวกนี้มักจะทำมาจากเรซินอะคริลิกนะครับก็คือมันจะเป็นเรซินที่มีความคงทนในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เผลอไปเหยียบมันนะฮะไม่แตกนะครับโอกาสแตกนี่แทบไม่มีนะครับการขยายตัวและหดตัวตามอุณหภูมิก็แทบไม่มีเช่นเดียวกันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ความพึงพอใจมากกว่าครับว่าทำออกมาแล้วในเนื้องานจะเป็นอย่างไรจบแล้วนะครับสำหรับ8ข้อนะครับในเรื่องของ ED Monitor แบบคัสตอมนะครับและในตอนต่อไปผมก็จะมาพูดในสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับเกี่ยวกับการซื้อหูฟังแบบ Universal กันครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ